สวัสดีค่ะหมอมิ้นแพทย์หญิงวรณรีวินิยานุวัติคุณแพทย์ประจำแผนกผิวหนังโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ค่ะโรคด่างขาวคือเกิดจากการที่ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีเซลล์สร้างเม็ดสีนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันไปทำลายเม็ดสีบริเวณผิวหนังนั้นๆทำให้บริเวณผิวหนังนั้นๆเนี่ยไม่สามารถผลิตเม็ดสีออกมาได้ค่ะทำให้เกิดลักษณะที่ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยกลายเป็นสีขาวขึ้นมามากกว่าผิวหนังปกติค่ะโรคด่างขาวก็ไม่ใช่โรคติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ติดต่อค่ะสำหรับโรคด่างขาวเนี่ยก็จะแบ่งเป็นรอยโรคที่เป็นเฉพาะที่ก็คือจะมีเป็นเฉพาะที่ในบางบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือว่าเป็นลักษณะที่กระจายทั่วตัวค่ะหลักๆก็แบ่งได้ประมาณนี้นอกจากนั้นโรคนี้ก็ยังสามารถพบร่วมได้กับภาวะไทรอยด์หรือว่าเบาหวานได้นะคะหรือว่าอาจจะมีคนในครอบครัวที่เป็นด่างขาวเหมือนเราได้แต่ไหนก็ตามไม่ใช่ว่าคนไข้ด่างขาวทุกคนจะต้องมีภาวะผิดปกติอื่นๆร่วมนะคะคนไข้บางกลุ่มก็มีแค่โรคด่างขาวเพียงโรคเดียวก็มีเหมือนกันค่ะสำหรับวิธีการรักษาเนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาซึ่งยากลุ่มแรกๆที่คุณหมอมักจะจ่ายก็คือจะเป็นกลุ่มยาทาสเตียรอยด์ค่ะนอกจากนั้นก็มียาที่ช่วยลดการอักเสบของผิวหนังแล้วก็ช่วยทำให้เม็ดสีกระตุ้นใหม่ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ก็เป็นอีกยาจำพวกหนึ่งแล้วก็ถ้าคนไข้เป็นลักษณะที่กระจายทั่วตัวเนี่ยก็สามารถใช้การฉายแสงอาทิตย์เทียมร่วมกระตุ้นการสร้างเม็ดสีช่วยในการรักษาโรคนี้ได้ค่ะหรือว่านอกจากนั้นถ้าเกิดว่าคนไข้มีภาวะโรคด่างขาวที่ไม่ได้เห่อหรือว่าลามมากขึ้นแล้วแต่ว่าการรักษาด้วยวิธีที่ผ่านมาข้างต้นไม่ให้ผลที่ดีเท่าที่ควรเนี่ยก็สามารถทำการรักษาโดยการปลูกถ่ายเม็ดสีได้ค่ะสำหรับระยะเวลาในการรักษาโรคนี้เนี่ยจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของรอยโรคนะคะแล้วก็บริเวณที่เป็นแล้วก็ความสม่ำเสมอของคนไข้ในการจะรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งส่วนมากเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาการรักษาอย่างน้อย6เดือนเป็นต้นไปค่ะเพื่อให้รอยโรคมีภาวะที่ใกล้เคียงกับสีผิวที่ปกติมากที่สุดค่ะโรคนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 100% ได้นะคะแต่ว่าก็สามารถทำให้ดีใกล้เคียงกับสีผิวจริงของเราเนี่ยมากที่สุดค่ะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยมันก็เป็นโรคที่อาจจะต้องมารักษาต่อเนื่องเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ได้อันตรายไม่ได้ติดต่อคนไข้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับโรคนี้ได้ค่ะส่วนมากนะคะโรคด่างขาวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีภาวะที่อันตรายร่วมด้วยมากสักเท่าไหร่แต่ส่วนมากจะมักมีปัญหาในเรื่องของความมั่นใจการใช้ชีวิตในสังคมมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นด่างขาวในบริเวณที่ค่อนข้างกว้างเนี่ยก็แนะนำว่าให้มารักษาก็จะทำให้รอยโรคเนี่ยดูดีขึ้นได้ค่ะสำหรับการปฏิบัติตัวในช่วงที่เราเป็นด่างขาวหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นด่างขาวนะคะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิดแล้วก็ร่วมกับการใช้ครีมกันแดดแนะนำว่าไม่ให้แกะเกาบริเวณที่เป็นด่างขาวนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผื่นผิวหนังอักเสบขึ้นมามากกว่าเดิมได้ค่ะสำหรับใครเนี่ยที่มีภาวะสงสัยว่าตัวเองจะเป็นด่างขาวเนี่ยก็แนะนำให้มาปรึกษาแพทย์นะคะตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ